เริ่ม1ตุลาคมนี้นะครับหากติดโควิด19ไม่จำเป็นต้องกักตัวที่บ้านแล้วนะครับแต่ต้องมีมาตรการเข้มในการป้องกัน5วันด้วยกันจริงหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีแฟนข่าว PPTV ออนไลน์ครับวันนี้วันศุกร์ที่23กันยายนนะครับล่าสุดครับคุณผู้ชมราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขครับถอดโรคโควิด19ออกจากโรคติดต่ออันตรายให้อยู่ในหมวดโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังแล้วนะครับหลังจากไทยเรานั้นเผชิญกับโควิด19มา2ปีก่อนด้วยกันครับซึ่งมีผลนับตั้งแต่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับและคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบครับให้ปรับมาตรการดังต่อไปนี้ครับกรณีการเดินทางเข้าประเทศไทยไม่ต้องแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนโควิด19หรือเอกสารผลการตรวจ ATK แล้วนะครับกรณีผู้ติดเชื้อโควิด19ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยไม่ต้องกักตัวครับแต่ให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันคือการสวมหน้ากากอนามัยครับเว้นระยะห่างทางสังคมล้างมือบ่อยๆตรวจ ATK อย่างเคร่งครัดนะครับ5วันหลังจากที่ทราบผลว่าติดเชื้อโควิด19ครับมาตรการนี้ก็ให้เริ่มตั้งแต่1ตุลาคมนี้เช่นเดียวกันครับส่วนกรณีการรักษายูเซฟหรือยูเซฟพลัสนะครับจะยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่าคำตอบจากคุณอนุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็บอกว่ายังเหมือนเดิมครับเพราะยังถือเป็นโรคอุบัติใหม่นะครับยังไม่มียาที่มาจดทะเบียนใช้ในภาวะปกติแต่ยังเป็นการจดทะเบียนให้นำมาใช้ดูแลรักษาโควิด19ยังอยู่ภายใต้แบบฉุกเฉินนะครับรวมถึงเรื่องของวัคซีนด้วยจึงยังมีความเหมาะสมที่ยังคงให้การดูแลรักษาประชาชนภายใต้หน้าที่ของภาครัฐอยู่นะครับสำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยหากแพทย์วินิจฉัยแล้วพบว่าคุณไม่ต้องแอดมิดแต่คุณยังประสงค์ที่จะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่นะครับเรื่องนี้คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายเองนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ทาง PPTV HD 36และทุกช่องทางของระบบออนไลน์ครับเพราะที่นี่ PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ครับ